งานศิลปะเนี่ยทำเงินไม่ได้หรอกเป็นทั้งอาชีพครูอาชีพแม่แล้วก็เป็นอาชีพกราฟิกดังนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเรายังไม่ลืมว่าจริงๆเราชอบวาดรูปจำได้ว่าเงิน 1,000 บาทไปซื้ออุปกรณ์ปุ๊บแล้วก็พร้อมแล้วก็คือประกาศใน Facebook ตอนนั้นคือได้เงินแค่แบบครั้งละ500อย่าเอาคำคนอื่นที่เขาบอกว่าไม่ได้มาตัดสินความฝันของตัวเองชื่ออ้ำมัมพรเจริญไนนะคะอายุ29ปีค่ะก็เป็นเจ้าของโรงเรียน Art Issue BKK ค่ะก็ด้วยส่วนตัวแล้วแบบว่าก่อนหน้านี้เคยทำงานแมกกาซีนมาก่อนแมกกาซีนแต่เล่มก็จะมี Issue ของมันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกว่าเป็น Issue ที่เกี่ยวกับอาร์ตก็คือรวมอาร์ตทั้งหมดเข้าไปในเหมือนเล่มๆนึงเหมือนเราเป็นแมกกาซีนเล่มนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรียนสอนศิลปะสำหรับเด็กนะคะถ้าต่อปีก็ประมาณ6หลักเป็นคนที่โตต่างจังหวัดนะคะก็เป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันทีนี้อ้ําก็อยู่กับคุณป้าเป็นอาจารย์พิเศษตามโรงเรียนต่างๆก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีค่อนข้างมีฐานะมากขนาดนั้นแต่ว่าซัพพอร์ตเรื่องการศึกษาให้ได้มากที่สุดรู้สึกตั้งแต่เด็ก 6-7 ขวบก็คือเริ่มวาดตามหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วาดแค่แนวขาวดำอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยที่บ้านจากที่ไม่ได้ซัพพอร์ตในเรื่องของงานศิลปะอยู่แล้วเนี่ยพอเขาเจอสีที่เราวาดแต่ขาวดำไม่มีสีสันสดใสเนี่ยเขาก็ยิ่งแบบไม่เวิร์กแน่ๆอยากให้เราเปลี่ยนทางไปทางอื่นทีเนี้ยพอเข้ามัธยมปลายปุ๊บก็เริ่มมีวิชาเลือกให้เรามากขึ้นนี้ก็เลยลองไปลงศิลปะก็รู้สึกเอ้ยเราชอบจริงๆนี่นาถึงวีคนั้นได้เรียนแค่คาบเดียว1ชั่วโมงรู้สึกว่าเราเต็มที่ที่สุดเราอยากใช้เวลาอยู่ในวิชานี้ได้มากที่สุดเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บ้านแบบขอยังไงก็ไม่ให้เรียนแค่ในมุมของเราที่บ้านแค่นี้แต่ว่าเพื่อนมีอะไรมาแนะนำเราเยอะมากดังนั้นเนี่ยการที่เราอ่ะอยู่ที่เดิมเนี่ยไม่ได้แล้วเราต้องหาอะไรมาสร้างให้เรารู้สึกว่าเราทันเพื่อนเรื่องการเรียนเนี่ยอาจจะไม่ทันเพื่อนไม่ได้แน่ๆดังนั้นเนี่ยก็เลยไปแนวกิจกรรมมากกว่าก็จะได้รับหน้าที่แบบเป็นเกี่ยวกับอาร์ตชอบทำกิจกรรมกับโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยบอกก็คือพูดประมาณว่าแบบวันๆวาดแต่วาดรูปทำไมไม่เอาเวลาที่วาดรูปไปเรียนหนังสือเพราะว่างานศิลปะเนี่ยทำเงินไม่ได้หรอกหางานให้เราไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าพอเข้ามหาลัยเราได้เลือกของตัวเองบอกที่บ้านโอเคงั้นหนูขอกู้เงินนะคะกู้เงินของที่อื่นอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาเรียนแล้วก็บอกเขาให้เขาเชื่อใจเราว่าโอเคถ้าเราเข้าไปเรียนที่นี่แล้วเนี่ยราคามันค่อนข้างที่จะสูงมากกับค่าเทอมที่หนูมหาลัยที่หนูไปเรียนเนี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยหนูขอพิสูจน์ตัวเองด้วยเกรดเฉลี่ยถ้าสมมติว่าหนูเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า3อะไรเงี้ยค่ะหนูจะยอมออกมาทำงานเฉยๆไม่เรียนให้เขารู้ว่าโอเคเรามีแพชชั่นเราอยากเรียนจริงๆจนเขาโอเคเขายอมเปิดใจพอเขาเห็นว่าสิ่งที่เราเรียนอยู่เนี่ยไม่ได้ทำให้เราอยู่ที่เดิมค่ะเราพยายามหาไปประกวดที่นู่นประกวดที่นี่หรือว่าส่งงานไปเพื่อที่จะชิงรางวัลอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะทำให้เขารู้ว่าเรามี potential นะเรามีความสามารถในแบบของเรานะแล้วเราสามารถที่จะดึงออกมาทำงานเป็นเม็ดเงินที่เขาเคยบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ได้รางวัลแรกสมัยเรียนก็คือออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะให้กับเครื่องสำอางชนิดนึงทีนี้เนี่ยตอนแรกรู้สึกว่าคุณครูมหาลัยทุกคนว่ารู้ว่าหนูไม่ชอบวิชาแพคเกจจิ้งดังนั้นเนี่ยหนูทำไงให้งานออกมาได้เสร็จทันเวลาแล้วก็ต้องส่งเพราะเขาบังคับส่งทุกคนทีนี้เนี่ยอ้ำก็เลยดึงคาแรคเตอร์ที่อ้ำวาดรูปออกมาเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองปุ๊บแล้วก็ไปในคอนเซปต์เดียวกับโจทย์ของผลิตภัณฑ์นั้นที่เขาสร้างออกมาทีนี้ตอนส่งไปก็คือไม่คาดหวังอะไรเลยเพราะรู้ว่าโปรดักที่เราออกแบบเนี่ยค่ะไม่น่าจะไปสู้กับใครได้ทีเนี้ยพอวันที่เขาประกาศผลนะคะก็เข้ารอบก็รู้สึกเอะใจรู้สึกดีใจนิดๆแต่ว่าแบบรู้ว่ายังไงก็ไม่ได้แน่นอนเนี่ยจนพอเขามาถึงที่มหาลัยมาประกาศ3คนสุดท้ายก็กลายว่าเราได้และทีนี้เขาก็เลยให้เหตุผลว่าเขาเลือกเพราะว่าเรามีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นจากคนอื่นแล้วทีนี้มันทำให้แบรนด์เขาดูแข็งแรงมากขึ้นเพราะเขาอยากดึงดูดคนผู้หญิงที่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจตัวเองในภายหลังที่แบบเขารู้จักตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสอดคล้องไปด้วยกับงานของหนูพอไปเรียนปุ๊บเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งก็เลยไปสมัครงานที่โรงเรียนสอนพิเศษที่หนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับศิลปะเหมือนกันแต่ว่าเป็นตามห้างนะคะรู้สึกว่าตอนนั้นคือชอบเด็กเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพคนเดียวเราอยากที่จะช่วยทางบ้านด้วยแล้วก็อยากมีเงินไปซื้ออุปกรณ์ทำงานเพราะว่าเวลาเราเรียนดีไซน์เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะมากๆแต่ก็ค่อนข้างที่จะหนักเพราะว่าเรียนดีไซน์นี่คือแทบจะไม่ได้นอนอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะขอไปทำงานแล้วรู้สึกว่าเราได้แพชชั่นกลับมาเยอะมากจากเด็กๆตัวเล็กๆก็ค่ะรู้สึกเราสะท้อนกลับมาอุ๊ยเหมือนเราตอนเด็กๆเลยแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้เรียนตอนเด็กๆ
ก็คือพอจบจากมหาลัยปุ๊บมี2 อย่างคือไม่แมกกาซีนก็คือชอบวาดรูปทีนี้รู้สึกความฝันเราชอบแฟชั่นมากอยากอยู่ในวงการแฟชั่นอยากทำงานแมกกาซีนก็เลยสมัครแมกกาซีนเล่มนึงไปรู้สึกว่าเราทำกับเขาได้ประมาณปี1ปีครึ่งรู้สึกว่าเรายังไม่ลืมว่าจริงๆเราชอบวาดรูปดังนั้นก็เลยกลับมาสอนพิเศษอีกครั้งนึงทำแผ่นใบปลิวไปใส่ใต้คอนโดอย่างเงี้ยคือตอนนั้นไม่คาดหวังอย่างน้อยขอวีคนึงเสาร์อาทิตย์ขอได้สัก2คนวันเสาร์1คนอาทิตย์1คนก็พอแล้วอะไรเงี้ยค่ะจำได้ว่าเงิน 1,000 บาทไปซื้ออุปกรณ์ปุ๊บแล้วก็พร้อมแล้วก็คือประกาศใน Facebook ก็จะมีลูกเพื่อนลูกพี่สาวอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งมาเรียนที่บ้านก่อนตอนนั้นคือได้เงินแค่แบบครั้งละ500แบบเป็นเรียนตัวนะคะทีนี้ก็ทำไปรู้สึกว่าเวิร์คเขาเห็นว่างานศิลปะที่เราส่งออกไปให้ลูกเขาเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นเรารู้สึกว่าดึงคาแรคเตอร์ของลูกเขาออกมาได้นั้นเนี่ยก็เลยเวิร์คก็เลยรับสมัครเพิ่มมาเรื่อยๆจนทำไปทำมา7 ปีตอนแรกก็คือทำงานกราฟิกมาก็เป็นแบบวัยซ่าๆเนาะกลับเที่ยงคืนอะไรเงี้ยคือหรือว่ากลับดึกกลับเองเราสู้ตายมากแต่พอจุดนึงเนี่ยเรามีลูกชายด้วยเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่พอเงินเดือนเราไม่พอแน่นอนเงี้ยเราเลี้ยงเขาคนเดียวด้วยก็เลยตัดสินใจที่จะสอนการว่าเดินไป2ทางก่อนแล้วพอจุดๆนึงเนี่ยเหมือนกับตอนนั้นแมกกาซีนเขากำลังจะปิดตัวเอาไงดีเพราะว่าเราชอบแมกกาซีนมากแต่พอในเรื่องของไทม์ไลน์เวลาที่เราจะต้องดูแลลูกชายด้วยกับการปิดเล่มกับการที่เราจะต้องทำงานนี้แล้วก็ต้องไปสอนด้วยพร้อมกันเราไหวไหมเพราะเราต้องมีเป็นทั้งอาชีพครูอาชีพแม่แล้วก็เป็นอาชีพกราฟิกดังนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายเลยดังนั้นเราก็ต้องตัดสินใจว่าโอเคความสเตเบิลของฐานเงินเดือนจะไม่ได้เหมือนตอนที่เราทำงานประจำนะแต่เราจะมีเวลามากขึ้นเวลามีให้ลูกชายมากขึ้นเราได้มีเวลาตัวเองมากขึ้นให้นักเรียนเรามากขึ้นโอเคไหมแต่โชคดีที่หัวหน้าเขาก็ลองให้เราเปิดดูก่อนแต่ถ้าเกิดไม่เวิร์กไงเดี๋ยวหนูขอไปหาทางแก้ของหนูเองแต่หนูขอญาติเปิดเพราะหนูรู้สึกว่าหนูพร้อมแล้วที่ได้แล้วใจหนูพร้อมแล้วแล้วก็หนูมีงบประมาณนึงแบบเล็กๆที่เราเก็บมานานเนี่ยอยากเปิดมานานแล้วก็เลยได้จังหวะพอดีค่ะปัญหาที่หนักที่สุดในชีวิตก็ตอนที่คุณแม่เสียทีเนี้ยตอนนั้นเราไม่เหลือใครเพราะหนูอยู่กับคุณแม่มาตลอดกับครอบครัวใหญ่ๆแต่เราก็ยังอยู่กับแม่นะคะทีนี้เนี่ยตอนนั้นก็เคว้งไปละรอบหนึ่งทีนี้พอมาทำงานปุ๊บแต่งงานก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในด้านนั้นทีนี้กลายว่าเราก็ต้องดูแลลูกคนเดียวก็หนักเข้าไปอีกคือนั้นพีคมากๆคือมีโรงเรียนนี้ได้บอกตรงว่าอยากมีสิ่งดีให้ลูกชายอะค่ะทีนี้แล้วก็เราได้อยู่ในสิ่งที่เราชอบด้วยไม่ต้องไปอึดอัดในสิ่งที่เราแบบไปทำงานในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบคือไม่ได้มีปัญหาเดียวในชีวิตเลยของหนูมีทุกช่วงอายุเลยอะมองหันไปบอกตัวเองคือแบบเราเก่งมากๆนี่คือแบบบอกตัวเองว่าเก่งมากๆในชีวิตดังนั้นเนี่ยปัญหาต่างที่เจอปุ๊บเราอยู่คนเดียวเราไม่มีพี่น้องหนูลูกคนเดียวเราคุยกับตัวเองเราตัดสินใจด้วยตัวเองเราเริ่มทำด้วยตัวเองทีนี้เวลาเราล้มก็ล้มเราก็ต้องปลอบตัวเองก็หันไปก็มีแค่ลูกดังนั้นเนี่ยเราจะแพ้ไม่ได้เราต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮีโร่ให้เขาแต่ว่าเป็นฮีโร่ในแบบของเรานะไม่ได้บอกว่าต้องแบบเพอร์เฟกต์ไปหมดทุกอย่างเขาแค่ภูมิใจว่าโอเคแม่ผมคือคุณครูครับไปบอกเพื่อนที่โรงเรียนเราก็แฮปปี้นะสิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือโรงเรียนเนี้ยค่ะเพราะว่าเราได้พิสูจน์ตัวเองว่ามันเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองได้ผู้ปกครองบอกต่อโดยที่อ้ําแบบไม่ต้องทําแอดไม่ต้องอะไรเพราะว่าสิ่งที่อ้ําทําเนี่ยเราทําด้วยใจดังนั้นเนี่ยเวลาสอนแต่ละครั้งเนี่ยเราสอนทุกคนเหมือนลูกตัวเองอะค่ะทีนี้เนี่ยเวลาที่นักเรียนบางคนเค้ามาเค้าสมาธิสั้นเราสามารถทําให้เค้าอยู่ได้นานขึ้นคุณพ่อคุณแม่เค้ารู้สึกเซอร์ไพรส์เพราะสิ่งที่อยู่ที่บ้านกับที่โรงเรียนไม่เหมือนกันแล้วผลงานที่เขาเห็นคือมันเป็นสิ่งที่ลูกเขาทำมาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราสามารถดึงคาแรคเตอร์ของเด็กออกมาได้แล้วให้ผู้ปกครองเห็นทีเนี้ยเขาเชื่อใจเรานี่คือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดแล้วก็เหมือนคาแรคเตอร์อ้ําเนี่ยคืออาจจะหายากในความเหมือนถ้าไปบอกใครว่าเราเป็นครูนะคือทุกคนเนี่ยมองแล้วเหมือนเราอยากเป็นครูในแบบของเราทีนี้เนี่ยเวลาที่เรามีรอยสักหรือว่าเราแต่งตัวไม่ได้แบบเหมือนใส่สูทอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ผู้ปกครองเขายอมรับเราเพราะว่าสิ่งที่เขายอมรับคือผลงานที่เราทำนี่คือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดเป็นคนตลกแต่ชีวิตไม่ตลกดังนั้นเนี่ยเราต้องอยู่พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีคนตลกทำให้เรามีความสุขบอกนักเรียนตลอดว่าเวลาที่เปิดประตูเข้ามาในโรงเรียนกว้างปุ๊บขอยิ้มให้กว้างก่อนไม่ว่าจะเศร้าหรือเหนื่อยหรือง่วงอะไรมาเราทำงานเสร็จมาคุยกันเพราะอ้ําบอกทุกคนว่าเราอยู่กันในครอบครัวดังนั้นนักเรียนทุกคนที่มาเรียนอ้ํานี่คือจะแฮปปี้ยิ้มทุกคนตลอดแล้วดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกนักเรียนว่าเราต้องมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำอย่าเอาคำคนอื่นที่เขาบอกว่าไม่ได้มาตัดสินความฝันของตัวเองให้ลองทำดูก่อนถ้าล้ม
ต้องลองถ้าลองแล้วไม่เวิร์กก็ต้องบอกตัวเองทีนึงว่าเราก็ต้องลองอีกครั้งนึงมัธยมที่คุณแม่เสียคุณแม่ล้มเป็นอัมพาตก็โอเคเอาสักครั้งนึงเอาสักตั้งนึงให้ได้พอมหาลัยปุ๊บตอนนั้นที่บ้านไม่ซัพพอร์ตเรื่องเรียนเรื่องศิลปะก็เอาสักครั้งนึงให้เขาเชื่อใจให้ได้จนมาทำงานก็บอกตัวเองให้กำลังใจว่าเอาสักครั้งนึงให้ตัวเองทำตามความฝันแล้วก็สร้างอาชีพตัวเองรักออกมาเป็นจริงให้ได้ค่ะThank you.